จากกรณีที่บริษัทก๊าซพร้อมผู้ผลิตและส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นหนึ่งในหน่วยรัฐวิสาหกิจของรัสเซียประกาศลดปริมาณการส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1เหลือ33ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมนี้โดยยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าจะกลับมาเพิ่มปริมาณการส่งเมื่อใดทั้งนี้การส่งก๊าซในปริมาณดังกล่าวเท่ากับเป็นการลดลงจากปริมาณปัจจุบันอีก 20% ยิ่งไปกว่านั้นก๊าซพร้อมทยอยลดปริมาณการส่งก๊าซให้แก่ยุโรปไปแล้วเกือบครึ่งของปริมาณปกติที่เคยส่งก่อนเกิดสงครามในยูเครนและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก๊าซพร้อมระงับการส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1แบบ 100% ต่อเนื่องนานถึง10วันโดยกล่าวโทษความล่าช้าโดยเจตนาของบริษัทซีเมนในการส่งคืนท่อคอมเพรสเซอร์ซึ่งส่งไปซ่อมที่แคนาดาแม้ก๊าซพร้อมกลับมาส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1เมื่อครบกำหนดซ่อมบำรุงแต่ปริมาณก๊าซอยู่ที่เพียง 30% ของระดับปกติสร้างความไม่แน่นอนให้กับสถานการณ์ของ Nord Stream 1ซึ่งเป็นท่อส่งก๊าซใต้ทะเลยาวที่สุดในโลก 1,222 กิโลเมตรลอดผ่านใต้ทะเลดำจากรัสเซียมายังเยอรมนีกระตุ้นสหภาพยุโรปหรือ EU ขอความร่วมมือให้สมาชิกทั้ง27ประเทศลดปริมาณการใช้ก๊าซภายในประเทศของตัวเองให้ได้ 15% ระหว่างเดือนสิงหาคมปีนี้จนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าโดยให้รัฐบาลของแต่ละประเทศอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยการใช้ก๊าซในช่วงเวลาเดียวกันระหว่างปี2559ถึง2564ล่าสุดนายกรัฐมนตรียูเครนเดนิสชมิงเกลระบุว่าสัญญาเช่าก๊าซจำเป็นสำหรับฤดูหนาวที่จะมาถึงในขณะเดียวกันสหภาพยุโรปเริ่มมาตรการกำหนดให้มีการปันส่วนก๊าซรัฐบาลยูเครนได้ตัดสินใจที่จะยื่นคำร้องต่อรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้รัฐของเรามีการให้ยืมก๊าซสำหรับฤดูร้อนที่มีเสถียรภาพการเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรายังคงดำเนินต่อไปและเรากำลังมองหาเครื่องมือที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่จะพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์เขากล่าวเสริมอย่างไรก็ตามชมิงเกลไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดว่าข้อตกลงที่เสนอนี้มีรายละเอียดอย่างไรสำหรับการใช้คำว่าให้ยืมเช่าของเขาแต่แสดงให้เห็นว่าเคียฟตั้งเป้าว่าจะได้รับการส่งมอบก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ของสหรัฐฟรีหลังจากสหรัฐพยายามขาย LNG ในตลาดยุโรปมานานแล้วแต่ก็ไม่สามารถแข่งขันกับราคาก๊าซของรัสเซียได้ขณะเดียวกันบรรดาชาติยุโรปเหล่ารัฐมนตรีพลังงาน EU เห็นชอบข้อเสนอที่ให้ทุกชาติสมาชิกสมัครใจลดใช้ก๊าซลง 15% ในเดือนสิงหาคมถึงมีนาคมจากค่าเฉลี่ยช่วงปี2017ถึง2021มาตรการนี้จะมีผลผูกพันตามแผนฉุกเฉินทางพลังงานผลจากการเห็นพ้องต้องการของประเทศส่วนใหญ่ใน EU อย่างไรก็ตามบรรดารัฐสมาชิกตกลงให้ข้อยกเว้นแก่หลายภาคอุตสาหกรรมจากข้อผูกมัดตัดลดก๊าซ 15% ในครั้งนี้โรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนีระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นการแสดงให้ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัสเซียเห็นว่ายุโรปยังคงเป็นหนึ่งเดียวกันคุณจะไม่มีวันแบ่งแยกเราได้ฮาเบกกล่าวในขณะที่เจ้าหน้าที่ EU 2คนเผยว่าฮังการีเป็นเพียงประเทศเดียวที่คัดค้านข้อเสนอนี้ขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีแห่งยูเครนบอกว่าการตัดอุปทานก๊าซธรรมชาติของรัสเซียคือการกำหนดราคาก่อการร้ายกับยุโรปทั้งนี้รัสเซียป้อนก๊าซแก่ EU คิดเป็นสัดส่วน 40% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมดก่อนมอสโกรุกรานยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์ข้อตกลงของ EU จะให้ข้อยกเว้นไอร์แลนด์มอนตาและไซปรัสจากข้อผูกมัดลดใช้ก๊าซ 15% เนื่องจากประเทศเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมต่อโครงข่ายก๊าซกับรัฐสมาชิก EU อื่นๆเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถปั่นก๊าซสำรองได้หากมีความจำเป็นส่วนประเทศต่างๆที่มีข้อจำกัดทางศักยภาพในการส่งออกก๊าซไปยังชาติอื่นๆใน EU ก็สามารถร้องขอปรับลดเป้าหมายให้ต่ำลงเพื่อให้พวกเขาส่งออกเท่าที่ทำได้ในนั้นรวมถึงสเปนซึ่งไม่ได้พึ่งพิงก๊าซของรัสเซียและเบื้องต้นคัดค้านแผนดังกล่าวขณะเดียวกันประเทศต่างๆที่ยังคงห่างไกลเป้าหมายของ EU สำหรับเติมเต็มคลังสำรองก๊าซให้ทันเดือนสิงหาคมก็อาจปรับลดเป้าหมายให้น้อยลงในนั้นรวมถึงเยอรมนีและอิตาลีนอกจากนี้แล้วรัฐสมาชิกยังสามารถให้ข้อยกเว้นการลดใช้ก๊าซในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญดังเช่นอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าที่ใช้พลังงานอย่างเข้มข้น